สวัสดีนะครับผมไม่ต้องตกใจวันนี้เกี่ยวข้าวพิสันนะครับเกี่ยวแล้วพิธีแน่นอนนะครับให้อ้ําหำน้อยนะครับอ้ําน้องอ้ําหำน้อยมาเกี่ยวให้โอ้โหนั่นเฮ้ยสิ่งธระเอ็งเจริญการช่างนะครับผมโอ้ปวดไม่ค่อยถนัดเลยนะออกมาได้เดือนกว่าแล้วเนาะคันนี้ได้เดือนกว่าแล้วนะครับแกะกล่องนะครับโอ้ติดเขียวนี่นะครับ 1,049 นะครับมันจะติดเขียวอยู่ตรงนู้นน่ะเดี๋ยวพี่สันจะพาไปดูโอ้โหลมด้วยนะครับลมแจ่บเลยอ่ะตายแล้วแจ่บติดพื้นเลยนะครับว่าฝนนะครับก็เลยเก็บเกี่ยวก่อนมันก็ยังไม่ค่อยเหลืองดีเท่าไหร่นะครับ110วันแล้วนะก็มันหลายวันแล้วนะครับ8ไร่นะเพื่อดูว่าจะได้กี่เกียนนะครับให้น้องอ้ำเก็บงานให้เนียนๆนะครับโอ้ฝนดวงก็ประมาณนี้นะครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะ49นับแต่ว่าอายุหลายวันไปหน่อยนะครับต้องใส่สัก41ไม่งั้นก็61นะครับค่าเกี่ยวได้ละ400บาทนะครับเดี๋ยวว่าทำไมเนี่ยข้างกันนาเนี่ยเก็บไว้นะครับผมเม็ดข้าวจะดำๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันติดดินนะครับนี่มันล้มแจกพื้นเลยนะครับโอ้ถือว่าไหลดีเหมือนกันนะจะเต็มอุ้มละปิงนี้ปิงเดียวน่าจะเต็มอุ้มนะครับประมาณ2ไร่นะครับเกือบ2ไร่ลมแจ่พื้นเลยอ่ะน่าเสียดายมากนะครับที่มันล้มนะครับข้อแทบแตกนะครับเนี่ยเต็มหนึ่งอุ้มแล้วนะครับยังเกี่ยวไม่หมดปิ่งเลยนะครับผมน่าจะอีกสักประมาณรอบ2รอบนะครับโอ้หรือว่าดีปิ่งเดียวหรือเปล่าข้างล่างไม่รู้เป็นยังไงนะครับปิ่งนี้ปิ่งเดียวน่าจะเต็มอุ้มนะครับเกี่ยวไม่หมดปิ่งนี้นะครับเหลืออยู่นิดนึงแต่ว่ามันล้นจริงๆนะครับโอ้เทเลยโอ้พี่เอก็มาโอ้พี่เอโอ้มาได้ไงเนี่ยมาดูรถจมมาดูรถติดลมมาแต่ตีหนูกันนะครับตีก็ไม่โดนอันนี้อุ้มที่3แล้วนะครับ3โอ้มันเหลืออีกอ่ะตายแล้วเราเอารถ6ล้อมาใส่นะครับผมว่าไม่น่าจะหมดนะรถ6ล้อบอกว่าได้แค่9เกียร์นะครับ
หรือว่า9ตันนะครับโอ้ดูรวงข้าวต้นสูงมากนะครับแต่ว่าข้างล่างแถวๆนี้ไม่ค่อยได้นะครับจะไม่ได้ข้างบนน้ำตาจะไหลนะครับครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ผมทำข้าวมาได้เยอะขนาดนี้นะครับใส่ปุ๋ยไป8ลูกนะครับแล้วก็มียาที่ว่าพวกฉีดฮอร์โมนผมก็ใช้พวกเฮงๆเนาะผมใช้เฮงๆนะครับที่พ่อตาผมใช้กับเกี่ยวที่ใส่ในไร่ข้าวโพดนะครับตัวเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านได้สนใจเฮงๆเดี๋ยวบอกพี่สันได้นะครับเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรเข้าไปแล้วก็จะให้เขาจัดส่งให้นะครับชุดละ 3,000 กว่าบาทนะครับไม่แพงแต่ว่าคุ้มค่านะครับใช้ดีนะครับเห็นผลเลยแหละเต็ม3อุ้มนะครับน่าจะมี7เกียนนะครับผมโอ้จะข้ามได้ไหมเนี่ยคันนาตรงนี้เนี่ยเสียวหงายเก๋งนะเหมือนถ้าเป็นเหมือนในคลิปติ๊กต็อกที่หงายเก๋งนะแย่แน่เลยนะครับโอ้เราเอาดีๆนะอ้ํานะเสียวเหลือเกินนะครับเพราะว่าข้าวมันเต็มกล่องนะครับโอ้ฝีมือครับใช้ได้เลยนะครับน้องอ้ําน่ะเอาข้าวไปทีนะครับผมคูณดีจังอ่ะนี่อุ้มที่4นะครับผมโอ้ยังเหลืออยู่นะน่าจะเหลือเป็นเกียนนะครับเหลือน่าจะเหลือเป็นตันนะครับจะเต็มกล่องแล้วเนี่ยน่าจะหมดนะครับเต็มกล่องได้เท่าไหร่เป็น10ป่ะ10ได้อ่ะจะเต็มกล่องได้ประมาณ10เกียนได้นะครับอาจจะเสร็จแล้วนะครับรอบเดียวเท่านั้นไม่มีหนูเลยมีแต่รูหนูแต่ไม่มีหนูนะครับรอบสุดท้ายโอ้ลงเท้าปิงนี้ไม่ค่อยดีนะครับเท้าปิงนี้มันเหมือนกับว่าผมฉีดยาเยอะไปนะแล้วคราวนี้มันรีบแต่ผมไม่ได้ฉีดเยอะหรอกผมรีบฉีดตอนที่ข้าวมันยังไม่สลัดเกสรนะครับตอนฉีดเต็งๆนะครับเลยผิดพลาดไปนิดนึงไม่เป็นไรก็ถือว่าได้ดีนะครับวันนี้น่าจะเป็นเกียนนะครับน่าจะประมาณตันหนึ่งได้ตันกว่าสรุปแล้วก็น่าจะประมาณ10กว่าตันนะหรือว่า10กว่าเกียนเนาะก็ไม่ถึง7ไร่ดีนะเอ้ยไม่ถึง8ไร่ดีนะครับแต่ว่าผมไม่รถเกี่ยวเขา8ไร่เลยนะครับมันประมาณ7ไร่2งานนี่แหละนิดเดียวก็ถือว่าทะลุเป้านะครับก็ได้เรียบร้อยล้างปากสักหน่อยทำน้อยขับฝีมือไม่ธรรมดานะครับอายุ16ปีนะครับยังโสดนะแต่ว่าไม่มีสาวๆดูนะช่องพิสันเดี๋ยวจะไปยกล้อรถไถนะครับวันนี้รถเกี่ยวไม่อยากให้ยกเดี๋ยวข้าวพิสันผมก็สรุปว่าประมาณ7ไร่กว่านะครับ
นิดเดียว7ไร่กว่าได้10ประมาณน่าจะถึง 10.5 ตันนะครับเดี๋ยวไปลุ้นราคานะผมก็ใช้ปุ๋ยของเฮงๆนะครับที่มาใส่กับของข้าวโพดของปตานี่แหละถ้าท่านใดอยากได้ยาก็เดี๋ยวพี่สันให้เบอร์ไปนะครับขายดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปลุ้นราคานะครับเห็นคนขับบอกว่าไม่หลุด66นะครับไม่หลุด6,600ถ้าสมมติว่าได้6,600พี่สันก็จะได้เงินมาประมาณ 70,000 นะครับแม่พี่คุยอีกแล้ว เดี๋ยวจะซื้ออะไรดีเอาลูกสายทองคำไปทำแรงดีกว่ามั้งเนี่ยมีงบแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวตามไปต่อที่โรงสีกันนะครับโอ้ยระวังแตนนะมีแตนหรือเปล่า